เราตัดสินใจได้แล้วว่าเราอยากจะขายน้ำมันอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวนั่นเองติดปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะสร้างหรือเช่าปั๊มน้ำมันดีเป็นติดอยู่ที่ในใจตัวเองว่าเรามีทุนแค่นี้จะสร้างหรือเช่าปั๊มน้ำมันดีคลิปนี้มีคำตอบไปเลยค่ะค่ะพบกับคุณหน่อยอีกเช่นเคยนะคะเมื่อเราตัดสินใจดีแล้วว่าเราเลือกธุรกิจส่วนตัวก็คือการขายน้ำมันนั่นเองก็มีคนสนใจที่จะทำเป็นธุรกิจที่ใครอยากทำกันมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินทุนหรือว่าเราอยากจะทำไหมอันนี้ก็คือมีคำถามอยู่ในใจของทุกคนว่าเรามีทุนแล้วเราจะเช่าหรือสร้างปั๊มน้ำมันดีใช่ไหมคะอันนี้คุณหน่อยมีคำตอบนะคะก็คือเมื่อเราสร้างใหม่ปั๊มน้ำมันใหม่ก็เหมือนคลิปก่อนย้อนไปดูได้นะคะว่าคลิปก่อนการสร้างปั๊มน้ำมันใช้เงินทุนเท่าไหร่ที่คุณหน่อยเคยบอกไว้แล้วนะคะย้อนไปดูได้นะคะนั่นก็เป็นว่าเราต้องใช้ทุนมากในการที่จะสำรองหรือว่าใช้เงินทุนที่จะสร้างปั๊มน้ำมันนั่นเองหนึ่งก็คือการขออนุญาตและก็การสร้างนั่นเองต้องใช้ทุนหรือว่าสำรองเงินก็คือมากพอที่จะสร้างใหม่แต่ว่าเราก็มีผลที่ว่าเราสร้างเสร็จเราก็ขายแล้วก็เป็นชื่อของเราเลยเราสบายใจแล้วก็ขายหาเงินเก็บหาเงินส่วนนั้นหมายเป็นของเราเลยโดยไม่ต้องเป็นของคนอื่นเวลาทำก็คืออยู่ที่3ถึง6เดือนในการสร้างและขออนุญาตที่เราจะสามารถสร้างได้สำหรับการสร้างปั๊มน้ำมันใหม่นะคะไปดูกันเลยก็คือถ้าเราเช่าข้อ2ถ้าเราเช่าการเช่าก็เหมือนเราเช่าของทุกอย่างนั่นเองการเช่าปั๊มน้ำมันก็เหมือนกันแต่ว่าการเช่ามันดียังไง1เราใช้ทุนน้อย2สามารถเปิดบริการได้เลยเมื่อทำสัญญาเช่าเสร็จ3ขายได้เลยนั่นเองเป็นระยะเวลาที่ไม่นานทำกันแค่2 3วันแล้วก็ได้ขายเป็นรายได้ของเราได้เลยแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มีก็คือถ้าเช่าก็เป็นของคนอื่นไม่ได้เป็นของเราเลยเราก็สามารถที่จะขายได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้แล้วก็ถ้าเช่าก็คือเรามีลูกค้าฐานลูกค้าเก่าที่เขาเคยใช้บริการแล้วเขาก็จะหวนกลับมานั่นเองแล้วก็มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันสำหรับการเช่าหรือสร้างปั๊มน้ำมันนะคะความคิดเห็นส่วนตัวคุณหน่อยนะคะถ้าเรามีที่ดินอยู่แล้วเรามีที่ดินที่ติดถนนใหญ่ทำเลดีอยู่แล้วเราก็ควรที่จะสร้างเองเพราะมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราสามารถให้ลูกให้หลานหรือว่าให้ใครต่อจากเราได้นั่นเองเพราะว่าการทำธุรกิจนั้นก็คือสามารถหารายได้ได้ตลอดและก็ยาวนานในเมื่อเราบริหารได้ดีนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีที่ดินคุณหน่อยก็อยากแนะนำให้เช่าเพราะว่าการเช่าก็ถือว่าใช้ทุนน้อยก็มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วเราสามารถใช้หาเงินได้เลยแต่ข้อเสียคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ตรงนั้นนั่นเองคุณหน่อยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สร้างปั๊มน้ำมันหรือว่าอยากมีธุรกิจส่วนตัวใช้ในการตัดสินใจที่จะลงทุนเช่าหรือสร้างปั๊มน้ำมันนะคะลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณหน่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ